ศาสนามุ่งสอนให้พุทธศาสนิกชนทำความดีรักษาศีลให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสธรรมะของพระพุทธองค์เป็นสัจธรรมสำหรับทุกยุคทุกสมัยศาสนาไม่แบ่งเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ภาษาไม่แบ่งชนชั้นวรรณะมุ่งเน้นให้ทุกผู้ทุกนามกระทำความดีโดยเท่าเทียมกันสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มีปฏิปทาศีลาจารวัดอันงดงามเต็มเปี่ยมด้วยความรักและเมตตาธรรมเป็นที่ทราบซึ้งศรัทธาแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้ผู้ผิงหรือผู้ที่ได้สดับจากฟังวจีธรรมทุกท่านท่านคือพระโพธิญาณเถระหรือหลวงพ่อชาสุปัตโตแห่งวัดหนองตาปงอำเภอวาเป็นจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นพระเถระผู้มีขันติธรรมและบารมีธรรมเป็นเยี่ยมธรรมะบรรยายของท่านเป็นธรรมะที่ฟังง่ายสละสลวยประทับใจแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือผู้ที่ได้รับการศึกษาในทางโลกมาอย่างดีตลอดถึงชนชาวต่างประเทศที่มีความรู้เช่นชาวอังกฤษอเมริกันฝรั่งเศสเป็นต้นหลวงพ่อชาสุภัทโธท่านมีนามเดิมว่าชาชู่ชู่ท่านเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2461ที่บ้านจิตกรตำบลธาตุอำเภอวาเรนชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโยมบิดาของท่านชื่อมาโยมมานาชื่อพิมท่านบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดมณีวนารามอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดบ้านก่อในตำบลธาตุอำเภอวาเรนชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีท่านพระครูอินทราสารคุณเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าสุภัทโธเมื่อได้อุปสมบทหลังจากที่ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและทราบบ้านธรรมชั้นตรีแล้วหลวงพ่อชาท่านมีความตั้งใจที่จะไปแสวงหาความรู้ต่างถิ่นท่านเดินทางไปศึกษาหาความรู้ต่างถิ่นโดยไปศึกษาหาความรู้หลายแห่งจนกระทั่งท่านสามารถสอบนักธรรมชั้นเอกได้หลังออกพรรษาในปีนั้นหลวงพ่อชาท่านมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติธรรมท่านจึงออกเดินทางเพื่อแสวงหาพระอาจารย์ผู้สอนพระกรรมฐานเมื่อทราบข่าวรู้กิตติศักดิ์การปฏิบัติพระกรรมฐานของสำนักไหนมีชื่อเสียงท่านก็ออกเดินทุดงพักปักหลักอยู่ตามป่าเขาและท่านรู้ไปThank you.
ว่าหนทางจะยากหรือลำบากไม่ว่าระยะทางจะไกลแสนไกลหลวงพ่อชาท่านก็ไม่ยอมท้อกระทั่งท่านได้ทราบข่าวว่ามีสำนักหนึ่งศึกษาพระธรรมฐานและมีชื่อเสียงมากมีอาจารย์ชื่อหลวงพ่อเผ่าพุทธสโรหลังปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ที่วัดท้ายวงกตจังหวัดลพบุรีหลวงพ่อชาจึงออกเดินทางไปเมื่อไปถึงก็เป็นที่น่าเสียดายพระหลวงพ่อเผ่าท่านถึงแก่มรณภาพซะก่อนแล้วตาหลวงพ่อชาท่านก็ได้ศึกษาอุบายธรรมที่หลวงพ่อเผ่าเขียนไว้ที่ปากธรรมเป็นแนวทางการปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่เขาวงกตหลวงพ่อชาท่านมีความกล้าหาญทางด้านการปฏิบัติมากมายได้บังเกิดนิมิตขึ้นหลายครั้งท่านจึงมีความคิดว่าจะขอทุ่มเทในการปฏิบัติธรรมให้มากที่สุดที่ท่านต้องต่อสู้กับกิเลสบานจนแทบเอาตัวไม่รอดท่านเคยพูดอยู่เสมอๆว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งถ้าจิตใจไม่มีกำลังจริงๆหรือไม่มีศีลเป็นพื้นฐานการภาวนาก็ไปไม่รอดชาท่านได้รับทราบข่าวการปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุตรอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาว่ามีคุณธรรมสูงมีประชาชนเคารพเลื่อมใสศรัทธามากมายจำพรรษาที่บ้านหนองผือนาในจังหวัดสกลนครท่านจึงเดินที่เดินกลับมาทางภาคอีสานและได้เข้านมัสการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านพระอาจารย์มั่นได้เทศนาในเรื่องต่างๆที่หลวงพ่อชาท่านมีความสงสัยมานานแล้วทำให้จิตของหลวงพ่อชาเกิดสว่างสวยความสงสัยข้องใจที่เคยมีอยู่นั้นจางหายไปหมดสิ้นสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์ที่เราต้องประกอบนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือนั่งตัวธรรมะอยู่ก้าวไปก็เป็นธรรมะนั่งอยู่ก็เป็นธรรมะนอนก็เป็นธรรมะก็คือมีกายกับใจประจำตัวอยู่แล้วไม่แน่
ฟังมันจะนอกจะคีใจมันหลงอารมณ์มันก็ขีดสายตามอารมณ์ไปปรุงไปแต่งไปนอกไปหลงพวกเราทั้งหลายนั่นจะไปกำหนดของนอกตายนอกใจเราสำหรับติดอยู่ในสภาวะอันหนึ่งหนึ่งเป็นแบบรูปรูปเสียงดินรถเป็นต้นมันเป็นอาการบอกจากตายมันเป็นอาการที่ออกจากตายแต่ความเป็นจริงแล้วการประพฤติไม่ยืดยาวเมื่อเราอยากจะประพฤติที่ท่านมาที่ตรงไปตรงมาแล้วถ้าเราทั้งหลายเอาใจที่เจริญตายเนี่ยเอาตายเอาใจนี่มาที่มาตายมาฝึกใจนี้ให้มีความสงบให้เกิดปัญญาขณะเรามานั่งกรรมฐานกันให้จิตสงบความน่าจิตสงบนั่นก็คือจิตไม่ค่อยวุ่นวายเป็นธรรมารับต้องกระทงแบบนี้ตั้งตาอยู่เวทเมื่อเรามานั่งอยู่ที่ตาอยู่เวทนี้จิตใจเราต้องกระแสเสมอแล้วจิตใจกระแสสงบไปด้วยจิตอยู่เวทนี้มันกระแสจะตามไปพอเราเวทตั้งตายมาไปต้องควรมันเสียงรถเสียงเรือเสียงสัตว์เสียงมนุษย์ทั้งหลายจะไม่รบกวนถ้าคุณมีความรู้สึกสบายเมื่อหากมาถึงวัดของพระโตแล้วก็จะมีความรู้สึกเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนความวุ่นวายออกเปลี่ยนความยุ่งยากออกเพราะตายมันออกมาสู่ตาและจิตมันก็ใจสงบไปด้วยนั่นเองทีนี้เมื่อเรามาฝึกจิตของเรามีความสงบแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่ใจก็เอาใจนี่มาพิจารณาตายใจที่มีปัญญานั่นแหละปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตนั่นแหละกับใจนั่นแหละเพราะว่าใจทั้งหมดนั้นมันไม่ติดคนแล้วมันสะอาดแล้วเพราะสะอาดของจิตใจนั้นมันเกิดขึ้นในใจด้วยตัวปัญญาเมื่อตัวปัญญามันเกิดขึ้นในใจก็เรียกการฝึกใจเมื่อเราฝึกใจให้สงบให้สะอาดปัญญามันจะเห็นชัดเมื่อจะมาปีนาเกษาโลมานักษาปัญตาตาโตซึ่งเป็นของเป็นแปลงนี้ที่เราเรียกว่ามันสวยงามเป็นแก่มเป็นสามนี้ถ้าปัญญาเกิดปัญญาไม่เกิดแล้วจะเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่เป็นสาระเป็นความจริงแต่ความเป็นจริงจริงทั้งหลายนี้สัจธรรมมันเป็นธรรมชาติเท่านั้นจริงที่เป็นธรรมชาตินั้นนั่นจะมีกฎมีกฎของธรรมชาติมันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วมันก็แปรไปแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแต่ว่ามนุษย์ชาวมนุษย์เราทั้งหลายมาเห็นมันนี่แหละเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแต่ความเป็นจริงมันนี่มันเป็นของปลอมไม่ใช่ความจริงแต่ความจริงของมันก็คือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะแปรไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันผลที่สุดจะหายไปธรรมะปัญญาของหลวงพ่อช้างนั้น
ล้มกลืนไปกับธรรมชาติเนื่องจากในชีวิตสมณเพศของท่านท่านอาศัยความสงบของป่าเขาเคี่ยวกรำจิตใจให้สุขุมยิ้มเยือกเย็นละความโลภโกรธหลงท่านเดินทุกเดือนไปในที่ต่างๆอยู่หลายปีจนกระทั่งไปเป็นปักหลักบริเวณป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาท่านได้ถางพงปรับพื้นที่ใช้เป็นสำนักสงฆ์ชั่วคราวอันเป็นสถานที่ตั้งวัดหนองป่าพงที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันและมีสาขาในที่ต่างๆอีกมากมายสุขสามเณรที่จำพรรษาอยู่ในวัดหนองป่าพงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติข้อบัญญัติของวัดอย่างน่าเคารพเลื่อมใสสงบเสงี่ยมสมเป็นพุทธสาวกอันประเสริฐสุภัตโตท่านมีแนวทางการสอนธรรมะที่แปลกฟังง่ายอุบายธรรมของท่านนี้ลงลึกทำให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างลึกซึ้งคือท่านจะนำเอาสิ่งที่เข้าใจยากมาแสดงให้เข้าใจง่ายโดยจะยกอุปมาอุปไมยมาประกอบในการสอนธรรมะทำให้เกิดภาพพจน์ลำบากปัญหาได้อย่างทะลุทะลวงถ้ามีอยู่ก็มาใส่พระนิพพานเลยสิเหมือนเราธรรมะที่แท้จริงเหมือนเราคุณผู้ชาท่านผู้มีจริยวัตรคุณงามเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้ที่ได้พบเห็นท่านและมีอยู่มากมายที่เลื่อมใสท่านทราบซึ้งในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอาลัยอาตุลอาบวชเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาไม่ชอบเลยดูดีโซ่แล้วปัญหามันจบตรงนี้เองเมื่อปีพุทธศักราช2520ม
หลวงพ่อชาสุภัทโธท่านได้เดินทางจากฤกษ์เพื่อไปเผยแพร่พุทธธรรมณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนับเป็นการขยายแนวทางการปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในดินแดนตะวันตกเมื่อเราออกบินบาตในคริสต์ศักราชชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเป็นภาพเดินบินบาตเหมือนเราก็เกิดความสงสัยเหมือนจะคาดดูไม่กล้าออกจากบ้านถามอะไรเพราะกลัวเราจะเป็นคนแปลกแต่คนตาบาปต่อต้องสาชาบอกแนะนำว่าบินบาตไม่ต้องบินบาตเอาอาหารบินบาตเอาคนให้คนเห็นเพื่อหลวงพ่อตาเดินทางมาประเทศอังกฤษมีเรื่องจากคนหนึ่งคือชาวอังกฤษมาพบปะถามปัญหาธรรมะมากมายทันที่ท่านพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้เลยชาวอังกฤษยังอยากเข้าใกล้ชิดเพื่อมารู้สึกเบื่อหน่ายวัดใดเชิญชมจ่ายด้วยความยินยันแจ่มใสความโดดบานของท่านอันนี้เพราะความเมตตาความบริสุทธิ์ความเสียงของท่านเป็นเครื่องดึงดูดใจของคนทุกคนที่ได้พบเห็นเรากับท่านแม่เล็กใหญ่ซึ่งมีอำนาจดึงดูดเศษเหล็กเข้ามาใกล้อย่างนั้นอาตมาเองเดินเป็นทหารขับเครื่องบินในสงครามเวียดนามได้พบเห็นสภาพชีวิตความโหดร้ายของมนุษย์ที่ประหัตประหารในสงครามในร้ายความปานีอาตมาได้เข้ามาสู่ชีวิตในอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาเพราะหลวงพ่อชาเป็นส่วนสำคัญเมื่อปีพุทธศักราช2524หลวงพ่อชาเริ่มอาพาธซึ่งบรรดาศิษย์ทั้งบรรพชิตและคารวะต่างเป็นห่วงช่วยกันดูแลรักษาตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาอาการอาพาธของท่านไม่ได้เป็นอุปสรรคต่องานเผยแผ่พุทธธรรมของสำนักหนองป่าพงและสาขาพ่อหลวงพ่อชาสุภัทโธท่านได้วางหลักเกณฑ์วิธีการวิธีระเบียบต่างๆไว้อย่างที่คงมั่นคง5:20 นของวันพฤหัสบดีที่16มกราคมพุทธศักราช2535หลวงพ่อชาสุภัทโธท่านได้ละสังขารด้วยอาการสงบท่ามกลางความอะไรของชาวพุทธทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยธรรมะโอวาทของหลวงพ่อชาสุภัทโธลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระภิกษุผู้เป็นศิษย์ของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธซึ่งรายการแผ่นดินธรรมขอให้นำเสนอในวาระนี้ตามลำดับคือท่านอาจารย์สุเมโธท่านอาจารย์ชาคารวและท่านอาจารย์ปุริสุนี่สมัยก่อนนี่เราอยู่มันท่าอยู่ดักน้ำพ่อชาเนี่ยน้ำพ่อก็ได้นำอะไรเป็นธรรมอะไรที่เราไม่เห็นธรรมเป็นอย่างไรการพิจารณาธรรมคือสังเกตดู
รรมชาติเป็นอย่างไรแล้วพระพุทธเจ้าสอนสิ่งสอนง่ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งนำดับไปสอนอย่างนี้เลื่อยๆสร้างซากซากไปจนบางคนก็เบื่อในการสอนอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งนำดับไปว่าคำสอนอย่างนี้เป็นคำสอนอย่างลึกซึ้งที่เราต้องพิจารณาทุกเวลาเหมือนนะหลวงปู่เสียนเคยกล่าวอย่างดีแล้วให้เราเห็นอนิจจังอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ในปัจจุบันในใจของเราเองอารมณ์นั้นถ้าเราเห็นอารมณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็เป็นผู้เห็นธรรมเห็นธรรมะมีแต่ธรรมะถ้าเราเห็นอารมณ์ที่เกิดในใจของเราในปัจจุบันเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเป็นคนไม่เห็นธรรมเกิดมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนตามอารมณ์ที่อย่างไรก็ได้ยึดมั่นถือมั่นยึดถืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันปล่อยให้เป็นคนที่เกิดมาเป็นคนมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเห็นอารมณ์เป็นความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเห็นอารมณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราพิจารณาอารมณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนกายหลักนี้เป็นหลักที่สำคัญที่จะเอามาในชีวิตประจำวันของเราเพื่อจะเห็นธรรมทุกเวลาได้เพราะได้เรียนไม่เห็นอย่างนี้เราจะตามอารมณ์ของเราได้ตามอารมณ์แล้วเห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนชายเป็นคนฝรั่งเป็นคนสวยงามเป็นคนไม่สวยงามคนโกรธเป็นคนมีความโลภเป็นคนหลงอารมณ์ก็เป็นอย่างนี้แต่ที่พึ่งของเราคือพระพุทธเจ้าให้เราจะไม่ตามอารมณ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ตามอารมณ์เห็นอารมณ์โดยสติโดยปัญญาหมายความว่าเห็นอารมณ์ด้วยกายละคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราควรจะคิดตัวเรื่องชีวิตของตนเองพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าในชีวิตนี้เราจะได้เห็นว่ามีบุคคลสามประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าคนตาบอดตาบอด 100% ตาไม่เห็นเลยคนประเภทนี้เราเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรในชีวิตทางโลกก็ไม่ได้สร้างประโยชน์คือไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้ทำงานไม่ได้เรียนลูกไม่ได้ทำหน้าที่ทำตนอะไรสักอย่างอยู่แต่อย่างนั้นไม่สร้างประโยชน์ทางโลกไม่สนใจทางธรรมะคนเหล่านี้เรียกว่าตาบอดจริงๆชีวิตเปล่าโมฆะบุรุษก็เรียกว่าโมฆะบุรุษบุรุษเปล่าบุรุษที่ไม่มีคุณค่าอะไรเพราะไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรอย่าให้เป็นอย่างนี้เลยอย่าให้ชีวิตของเราเป็นหนำอย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าท่านยังตักเตือนให้เราระวังในชีวิตของเราที่นี่บางคนเขามีตาดีขั้นหนึ่งตาบอดขั้นหนึ่งอย่างนี้ก็มีไม่น้อยแต่ไม่ว่ามากคนประเภทนี้สร้างประโยชน์ทั้งโลกได้โดยการขยันขยันมั่นเพียรโดยทำงานหากินหาเงิน
สร้างประโยชน์บางที่ดูแลโลกได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อาจจะมีทรัพย์สมบัติมากกว่าสมควรคือขยันในการสะสมลาภยศสรรเสริญสุขพยายามสะสมให้มากที่สุดคือคนเรานี่สร้างประโยชน์ทั้งโลกได้แต่ลืมเรื่องธรรมะลืมเรื่องจิตใจเมื่อเขาลืมเรื่องธรรมะลืมเรื่องจิตใจของตนเขายังไม่มีที่พึ่งในโลกนี้เพราะในที่สุดโลกนี้เป็นเรื่องอนิจจังสับสนแบบที่ใดมาแล้วต้องจากไปลูกก็ต้องจากไปชีวิตนี้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองชีวิตนี้ไม่ยั่งยืนเกิดแล้วตั้งอยู่ไม่กี่ปีก็ต้องตายหรอกลายสมบัติเงินทองทั้งหมดที่เราได้เอามาในใจทั้งเราโยมเอามาใช้ชั่วคราวในที่สุดต้องทิ้งให้เขาเอาไปโดยไม่ได้แล้วถ้าหากว่าคนเราไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องธรรมะในเรื่องรักษาจิตใจถึงเวลาที่เราจะต้องจากสิ่งที่เรารักและเป็นทุกข์ปวดร้าวไม่สบายใจเพราะว่าไม่ได้สร้างประโยชน์ทางธรรมะไม่ได้สร้างประโยชน์ทางจิตใจคนประเภทนี้ยังเดือดร้อนอยู่ถ้าในโลกนี้มีโลกธรรมแปดไม่ใช่โลกธรรมสี่ยอมโลกธรรมสี่คือลาภยศสรรเสริญสุขซึ่งเป็นที่มาเอาหน้าปราถนาหน้าจับใจของเราแต่เราต้องประสบกับเสียงลาบเสียงยศเสียงสมเสริมคือว่ามีนินทาและมีทุกข์ด้วยในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นคนเราที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะจะต้องคิดหวังบ่อยๆเราจะต้องเป็นทุกข์ทางใจบ่อยๆจะต้องมีความกลัวจะต้องมีความโกรธจะต้องมีความไม่สบายใจบ่อยๆเพราะยังไม่เข้าใจเรื่องโลกยังไม่เข้าใจธรรมะยังไม่สามารถทำจิตใจให้เป็นปกติให้สบายได้เมื่อเขาให้ลาภแก่เราเราก็ดีใจเมื่อลาภเสื่อมไปเราก็เสียใจตกนรกเมื่อเขาให้ยศแก่เราเราก็ดีใจเมื่อยศเสื่อมไปเราก็เสียใจตกนรกอีกอย่างนี้เรียกว่าสร้างประโยชน์ทั้งโลกแต่ยังไม่รู้ธรรมะเลยก็ยังไม่มีที่พึ่งทางจิตใจถึงเวลาต่างไปก็ยิ่งกลัวใหญ่เพราะอะไรที่ได้สะสมมาที่เป็นสมบัติของโลกเอาไปเลยไม่ได้เลยกลัวใหญ่เพราะไม่มีที่พึ่งทางใจเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านยังสอนเรื่องบุคคลประเภทที่สามเรียกว่าคนมีตาดีตาดีทั้งสามข้างสายตาดีคนประเภทนี้เป็นคนที่สร้างประโยชน์จริงๆสร้างประโยชน์ทั้งโลกและสร้างประโยชน์ทั้งธรรมะเขาเป็นคนดีสร้างประโยชน์ทั้งโลกโดยการทำหน้าที่ของตนขยันมั่นเพียรในการศึกษาในการทำงานในการดูแลรักษาครอบครัวทั้งตนในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายในการทำหน้าที่ไม่ให้สังคมเดือดร้อนใครเป็นคนขยันมั่นเพียรสร้างประโยชน์ทั้งโลกอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่ลืมเรื่องธรรมะไม่ลืมเรื่องจิตใจพยายามค้นคว้าศึกษาให้รู้จักธรรมะให้รู้ให้เข้าใจเรื่องชีวิตนี้มีลักษณะอย่างไรที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสัตเตสังขาราอนิจจาสัตเตสังขาราทุกขาคือสังขารทั้งรูปธรรมนามธรรมเป็นอนิจจังเกิดขึ้นแล้วตัดไปมีแล้วหายไปเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้สังขารให้ความสุขแก่เราจริงๆไม่ได้โลกนี้ให้ความสุขจริงๆไม่ได้ฉะนั้นคนนี้เขาจะขยันในการสร้างจิตใจต้นต้นให้มีที่พึ่งหนึ่งแต่ท้ายที่เรียกว่าพุทธะพุทธะผู้รู้พุทธะผู้รู้ธรรมะผู้รู้ความจริงพยายามสอนจิตของตนให้มีธรรมะเพราะธรรมะจะเป็นที่พึ่งของเขาเขาจะพยายามปฏิบัติศีลเป็นต้นปฏิบัติทานเป็นต้น
ปฏิบัติภาวนาเป็นต้นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องการรักษาจิตใจของตนสร้างประโยชน์ทั้งจิตใจสร้างคุณงามความดีเพราะนี่จะเป็นสิ่งที่พึงได้อาศัยได้สมบัติของโลกอาศัยได้ชั่วระยะชีวิตนี้เท่านั้นเองพอเจอเวลาไปอะไรอะไรเอาไปด้วยไม่ได้บ้านก็เอาไปด้วยไม่ได้รถเอาไปด้วยไม่ได้มาร่างกายทั้งเต็มเอาไปด้วยไม่ได้ต้องทิ้งไว้ให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติจัดการเขาเพราะว่าเอาไปด้วยไม่ได้เป็นขยะทิ้งเฉยๆเอาไปด้วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่ของเราละอะไรไปนั่นเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วเปลี่ยนแปลงคุณธรรมของเรากุศลหรืออกุศลที่เราไปสะสมในจิตใจของเราถ้าหากว่าเราไปสะสมกุศลมากจิตใจของเราเป็นกุศลมากนั่นจะเป็นเสบียงเดินทางของเราไปสู่ชาติหน้าและยังไรก็ตามถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมะได้เข้าใจในธรรมะเราจะไม่มีทุกข์ในชาตินี้ทุกข์จะน้อยลงน้อยลงเพราะเราเข้าใจเรื่องชีวิตเข้าใจเรื่องโลกเข้าใจเรื่องจิตใจสามารถตัดทุกข์ได้สามารถระงับทุกข์ได้สามารถอยู่ในโลกนี้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเดือดร้อนแม้ว่าโลกนี้เป็นอนิจจังและโลกนี้เป็นทุกข์ขันจิตใจของเราอยู่เป็นปกติสบายเย็นได้ถ้าเราได้สร้างประโยชน์ทางธรรมะตอนพูดถึงคนดีคนเชื่อกันเราจะคนหนึ่งของเราตามเงินอีกแง่หนึ่งนะบางคนเขาบอกว่าอีกแง่เราเงินดีคนนี้จีน่าเก่งอีกแง่ดีคนนั้นดีในบางที่คนไหนที่สามารถที่จะเอารับเอาเปรียบได้สะสมเงินทองมากๆนั่นแหละดีมันต้องระวังดีอาจารย์ว่าที่พระพุทธเจ้าไม่จับว่าอะไรเป็นความดีเราอาจารย์มาศึกษาเรื่องความดีความเชื่อเหมือนกันแต่ให้ธรรมะเป็นเหตุผลให้มันถูกต้องกับธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนได้อะไรคือความดีอะไรคือความเชื่อเป็นสิ่งที่โดยรู้เอกนี้บางคนเขาก็คิดได้เออฉันบางคนก็ทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีแต่ฉันยังเป็นคนดีอยู่มันก็จะคิดอย่างนี้เป็นคนดีแต่บางทีแบบพลาดไปทำไม่ดีหรือพูดไม่ดีหรือคิดไม่ดีแต่บางทีฉันเองเป็นคนดีอันนี้ก็ผิดนะเพราะอะไรเพราะเนื่องจากหาตัวฉันอยู่ที่ไหนเขาให้ตัวเราถวายทางนิพพานไปธรรมชาตินะที่เราเกิดมาในโลกมีอะไรบ้างติดมาด้วยมีกายมีใจก็ส่วนมากคนเราจะเลื่อนมาถึงว่ากายใจนี้เป็นของมิเศษมิโสเป็นของเราเป็นตัวเราตัวบางธรรมชาติไม่บางธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าธรรมชาติกายจะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราใจจะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราจักแต่ว่าธรรมชาติเป็นของธรรมชาติก็ให้ยึดลองดูคิดไปเองว่ากายเกิดมาจากไหนเกิดจากท้องแม่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเป็นเกิดขึ้นได้แม่เป็นแม่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติพ่อเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติพ่อแม่มาจากไหนเมื่อจากดูหน้าตาใหญ่เท่ากับไปเรื่อยก็จะไปไม่มีสิ้นสุดเลยถ้าสิ่งใดนี่มาจากธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมีคนให้เกิดได้ทั้งหลายพยายามที่จะมาอยู่นี้จะได้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับกายถ้ากายปราศจากใจอยู่ในสุขถ้าใจปราศจากกายอยู่ในผีกายกับใจเรื่องกันอย่างนี้แบบคนเรื่องที่ถึงคนแต่ไม่กายมีใจเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราเฉยอย่างนี้ว่าเป็นเงาว่าอันนั้นคือตัวเราเพราะมันไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติเอาไปเอามันไปเอาคืนไหมเอามันไปเอาไปคืนเมื่อได้จริงอย่างนี้แล้วอะไรจะเป็นตัวเราที่แท้นี่ก็เป็นสิ่งที่มาคิดมาที่ยาวนานเพราะตัวเราทั้งหลายแบบนี้แต่นึกว่าทรัพย์สมบัติโลกที่วัตถุเป็นตัวเราเป็นของเราก็เลยไปล้นไปทำบาปต่างๆมาใหม่บางคนเข้าจากขโมยของนึกว่าเป็นการกระทำความดีถ้าหากว่าทำได้จำนวนไม่จับเท่าไหร่ดี
ที่ต้องใช้อ่านต้องใช้ความคิดที่ว่าสัตว์สมบัติเนี่ยซึ่งเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ท่านก็จะได้เป็นปฏิเสธว่าปฏิเสธอย่างไรปฏิเสธไปธรรมชาติมันเนี่ยตอนธรรมชาติมันไม่ใช่ซึ่งมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเราตัวอย่างนี้ว่าร่างกายของเราเองเราไม่ได้เจออะไรสักแค่แต่ยังจะมีตัวจิตในเราใช่ตัวตัวนั่นก็ว่านี่เป็นบ้านของคุณร่างกายเราใช่เป็นตัวฉันตัวจิตก็เหมือนกันตัวจิตมาเป็นบ้านของมันร่างกายเราเหมือนเอาอัตมามันไม่ได้ทำกับชนะเลยมันจะตัวจิตก็ชนะแสดงว่าถ้าเรามันนั่งอย่างแรกนะมันไม่ยอมแลกเด็ดขาดที่จะบังคับร่างกายไปตามภาชนะของเราที่จะได้จากส่วนนี้ฉะนั้นเราจะเป็นสิ่งที่พูดมาเท่าไหร่ขึ้นจะเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาจะมีธรรมชาติเราจะใช้เรื่องการตัดคนหูของเราให้มันถูกกับธรรมชาติเพราะถ้าเรื่องนี้เราไม่เข้าใจนี้ก็ทำบาปต่างๆมาเรื่อยคิดว่าเราเป็นสิ่งที่นอกธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติต้องเป็นดีไม่ใช่อย่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้นเองเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติทั้งนั้นก็อยู่ว่าต้องรับผิดชอบอย่าถามว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติคือว่าใช้ธรรมชาติโดยส่วนเคารพถ้ามีการจับเบียดเบียนทำให้ทำลายทำให้มีการทำลายตัวเองก็ตัวเองก็คือธรรมชาติเราทำลายธรรมชาติมีการทำลายตัวเองเราไม่ต้องใช้สติปัญญาที่มีอีกอย่างหนึ่งการเป็นอยู่ของมนุษย์เราทุกวันนี้เห็นไหมเราเกิดปัญหาแล้วสิ่งนั้นอย่างนั้นก็อะไรก็คิดอย่างนี้คิดว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งไม่ใช่ธรรมชาติเป็นของมิเศษมิโสอะไรเนื้อธรรมชาติมันเป็นปัญญาไม่ได้เกิดปัญหาเราจะพยายามตัดความคิดของเราให้มันถูกธรรมะขั้นส่วนธรรมะที่ยากเราต้องวิธีที่ดีที่สุดต่อเนื่องลงมาให้ถึงแม้ถ้าเราที่ใจที่ใจทั้งหมดถ้าเราจะไปมองข้างนอกหน้ามันก็ยิ่งใหญ่ถ้าเมื่อเรามาที่ที่กายที่ใจของเราที่ธรรมะที่ใจที่ใจของเราอันนี้คือนักการปฏิบัติของพวกเราโดยเฉพาะวัดตาเลยทางกับนักศึกษาอย่างนี้ดูที่บางคนข้างกับอาจจะไม่เห็นด้วยนะอาจจะไม่เข้าใจที่ว่าบางคนเห็นว่าพระปฏิบัติตามนั้นนี้นักเข้าที่มาดูพระหรือนั่งกองที่มาดูตีหรืออะไรนี้เพราะว่าตัวตรวจใช่ไหมว่าใครเมื่อใครเข้ากับตรวจขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้ตีเลยให้เขาให้มันเกิดเสียงแต่ที่ถามว่ามีราคาไหมไม่เลยครับมันไม่เกิดเสียงแต่ว่าไม่สำเร็จตรวจทั้งราคาว่าการตรวจถ้าตรวจขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดเสียงต้องตีมันตีแล้วมันเกิดเสียงถ้าไม่ตีมันก็ไม่เกิดเสียงตรวจที่ไม่ตีหรือว่าไม่สำเร็จตรวจทั้งกลางไอ้บางคนกำลังพระตายนี่เป็นคนไม่เกิดประโยชน์เกิดการสังคมตายในป่านี้ไม่ทำอะไรมันชั่วหยาบตาชั่วดีมันต้องเป็นจริงตายในป่าเนี่ยมันไม่เน้นความคิดมันก็เป็นสลายรถกระบะมันก็เป็นที่จะสู้กับคนแรกขอที่อยู่ในจิตของเราทางการแก้ไขเหนือนิวรณ์ต่างๆจึงจะสลายรถกระบะได้แต่ว่าที่คิดได้เราทำขึ้นมาในครับเนื้อตัวขึ้นมาในตัวนั้นก็จะอ่านจะท่องลงในเรื่องของวัตถุทั้งนั้นเพราะว่าวัตถุเป็นเรื่องสำคัญเราทุกคนรู้เรื่องไปดังนั้นนักจะมองในเรื่องวัตถุแต่เราทุกพุทธศาสนาทั้งสองต้องสำคัญของจิตใจถ้าว่าเราจะเล่นในเรื่องวัตถุอย่างเดียวก็ไม่ได้คุณธรรมนั้นก็ค่อยจะหายไปฉะนั้นคุณธรรมนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าสอนว่าให้สร้างคุณธรรมที่ใดที่ใดถ้าท่านกระจายอยู่ในป่านั้นท่านจะทำตัวมากก็ได้เหมือนกันนะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะมาเรียนสภาสมัยในกำลังการมีสมัยการพบเห็นสมัยเป็นมงคลอย่างยิ่งเมื่อพระนักบวชอาจว่าไม่มีสมัยเราจะพบเห็นได้ยังไงถ้าสมณะกับโยมาสมณะเป็นผู้สงบนะครับผู้สงบระงับจากความวุ่นวายทางโลกท่านได้เสียสละสิ่งนั้นเพื่อมาทุ่มเทชีวิตจิตใจในการปฏิบัติธรรมที่ท่านก็เป็นตั้งมาตาย
เป็นสถานที่สงบเพื่อสร้างความสงบสร้างความเข้าใจขึ้นมาในใจของท่านนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นก็เป็นโอกาสที่พวกเราทั้งหลายจะมีโอกาสไปศึกษาเหมือนกันเมื่อเราไปศึกษาเนี่ยเมื่อเราเห็นเท่านั้นก็ยังดีทำไมมันดีเพราะบางทีประจำวันของเราบางทีก็เห็นว่านี่แค่นี้นี่แค่นี้อย่างนั้นนี่แค่ต้นวิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาหาที่หาเดินที่นี่แค่นี้เหรอแต่สมณะท่านบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่แค่นี้นี่คืออื่นด้วยมีการปฏิบัติธรรมมีการสร้างคุณธรรมมีการสร้างความสงบขึ้นมาในจิตใจนี่แหละในพุทธศาสนาสร้างความเข้าใจขึ้นมาให้มันถูกต้องเมื่อเราชีวิตปัจจุบันน้อมเข้ามาในจิตใจของเราแล้วปัจจุบันเราเห็นกายเห็นใจนี้เป็นหน้าสัจจะของเมื่อเราเกิดแล้วหมดไปนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนนะว่ามันสองสัปดาห์กับปีอาจารย์มาเคยอาจารย์ดังนี้ดังเมื่อเห็นคำสอนพระพุทธเจ้ายึดอาจารย์ใจทุกอย่างทุกสมัยทุกอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์ส่วนของการลงที่สุดเขาจะเอาตัวมาดูดาวมาดูโลกอาจารย์มาสอนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เมื่อก่อนเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้แบบไปไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรขาวแดนไม่ได้ชื่นชมต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้แบบไปเกิดขึ้นได้แบบไปเพราะนั้นเมื่อเขาก็เอาก้อนมาดูอย่างนั้นดูเกี่ยวกับนี้อย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ก้อนอะไรพระพุทธเจ้าพระองค์บอกนั่งใจเป็นพรรักตายนั่งใจนั่งใจรักตายนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแต่ว่าท่านกำลังจะชำระธรรมะที่น่าอัศจรรย์ผู้ที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ยังพิเศษไม่ได้ในเรื่องใช้พันห้าร้อยปีก่อนนี่แหละเรื่องน่าอัศจรรย์เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่น่าศึกษาแต่อย่างนั้นถ้าใจของเราไม่สงบก็ยังไม่เห็นช่วยกระตุ้นใครที่เพื่อนเราทั้งหลายจะฝึกจิตใจของเราเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างวิทยาศาสตร์ทุกอย่างนี้ก็เหมือนกันเขาก็ต้องการจิตใจยังก็มีเรียกว่าจิตแพทย์นะเขาจะศึกษาเรื่องจิตใจเหมือนกันเรื่องโรคประสาทต่างๆเรื่องความมิตรมิตรของนิสัยความคิดของคนต่างๆจะศึกษาเอาเพราะว่าเอาจิตใจมาศึกษามาพิสูจน์แต่การพิสูจน์ของเขาหรือการศึกษาของเขาอย่างที่พระพุทธเจ้ามาได้ถ้าเปรียบเทียบนะจิตใจถ้าเปรียบกับรูปนี่รูปนี่เป็นรูปขึ้นสูงแล้วมันไม่คนไม่เข้าตัวกรรมพิสุทธิ์แต่นี่อะไรที่มันขึ้นสูงมากพิสุทธิ์ได้พิสุทธิ์มาจนได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้นั่นตัวนี้ยังไม่ได้อาศัยนะยังไม่ได้อาศัยทำสะอาดก็เลยมีว่านี่ที่ยังใช้งานไม่ได้ตัวนี้การเปรียบเทียบกันนั่นแบบที่แบบของนักวิทยาศาสตร์ถ้าเราเอารู้จิตใจที่ยังไม่ได้ทำนะไม่ได้ฝึกมาศึกษามาพิสุทธิ์ก็ได้ความรู้เท่านั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราถ้าองค์จะส่งเอาจิตใจนี้มาฝึกมาหัดถ้าตรงนี้ตรงนี้เธอรับดีแล้วทำสะอาดดีแล้วตรงนี้คนจริงๆตรงนี้ที่คุ้มใจการงานคือเป็นจิตใจที่คุ้มใจการงานเป็นจิตใจที่สงบเป็นจิตใจที่สะอาดมองดูออกจะชัดเจนเพราะมันต่างกันมากตอนนี้ทางพุทธเจ้ากับคนนี้คือนักวิทยาศาสตร์ต่างกันมากเพราะตอนนี้ทางพุทธเจ้าสามารถที่จะบอกความทุกข์ได้สามารถที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้รายการแผ่นดินธรรมจะเสนอโดยมูลนิธิแผ่นดินธรรมหากท่านต้องการสนับสนุนรายการติดต่อได้ที่มูลนิธิแผ่นดินธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูกรุงเทพ10200โทรศัพท์280-1515